สวัสดีท่านผู้ชมนะผมตอนนี้เราอยู่ในดราก้อนสตาร์วอร์ในภาคที่12แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเราตระหนักได้ว่าเราต้องรีบเล่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าค่าตรงนี้เนี่ยในตอนที่เราไปในตอนที่เราออกไปฟาร์มเนี่ยนะครับผมก็คือค่าตรงนี้มันก็อารมณ์ของพวกน้องๆก็ลดเหมือนกันนะครับเท่ากับว่ามันผมมองว่าของที่ให้ถามว่าพอไหมมันก็พอละมั้งแต่แบบว่าคือยิ่งเราให้เยอะยิ่งเราให้นานเนี่ยเกรดมังกรจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นครับทุกครั้งที่มีโอกาสจุดเซฟนะครับผมจะกลับมาหาน้องๆก่อนก็แล้วกันนะส่วนอันนี้นะครับถ้ามีโอกาสจะถ้ามีของให้พอก็จะไปแล้วกันโอเคผมไปกันเลยที่Wallet of Spell ไม่รู้จะแปลว่ายังไงเหมือนกันเป็นว่ามันคือสถานรกร้างแห่งหนึ่งใช่ไหมนะครับอย่างไรก็เติมเนื้อเรื่องเกมนี้ผมว่าไม่น่ายาวมากคิดว่านะไม่น่ายาวมากคือเว้นแต่จะมีหักมุมเล่นเล่นเรื่องย้อนเวลาอะไรอีกนะเขายังเปิดประตูบ้านไม่เสร็จขอโทษนะเพราะว่าเกมค่ายนี้นะครับชอบเล่นเรื่องย้อนเวลานะครับก็คือตั้งแต่ Day End Request นะที่แบบว่ามีความย้อนเวลาหรือไม่ก็โหลดเซฟใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ Fairy Fencer ผมก็เล่นนะครับจ้าก็ได้ตามใจเราออกจากป่าแล้วนะมาขนาดนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งโอ้โหที่นี่มันแบบว่าอยู่เหมือนกับสุดขอบโลกเลยแน่แบบว่ามันรกร้างใช่ไหมล่ะให้ตายสิแล้วทำไมต้องหนีออกมาทางนี้ด้วยล่ะเนี่ยมืดแต่มันมืดไอ้พวกเลเว่นเนี่ยมันเล่นตามใจเราในสวนเราเฉยเลยอย่างน้อยถ้าพวกเขาตีกันเองก็เนอะก็น่าจะดีกว่าแล้วเฮ้ยทุกคนเงียบก่อนเหมือนมีใครออกมาจากป่าด้วยช่วยด้วยเหมือนจะมีใครตามหลังมาด้วยอัศวินสองคนเหรอแบบนี้คงโดนพวกเลเว่นไม่ก็พวกมังกรตามมาสิเนี่ยเราซ่อนต่อเถอะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่จะไปต้องช่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าบ้าอย่ายืนหน้าออกไปสิเดี๋ยวมันก็จำหน้านี่ได้หรอกนั่นไงเพื่อนเราจริงด้วยหวานแล้วเชียวกรานจริงด้วยชื่อกรานชื่อแกรนชื่อเกรนเล่นไม่ออกละเวนเอ้ยฉันช่วยเขาไม่ได้ตรงนั้นมีใครอยู่กันเหรอเป็นคนจากหน่วยไหนช่วยด้วยมังกรมาตามฉันมาแล้วคิดเป็นแบบนี้ต่อไปฉันโดนฆ่าแน่เลยฉันเองใจๆเลยเซฟี่เหรอให้ตายสิไอ้บ้าบอกให้ซ่อนไงโทษก็ช่วยไม่ได้เนอะไหนๆมาขนาดนี้แล้วถือว่าถ่ายข้อมูลเลยแล้วกันถ่ายข้อมูลนั่นแหละสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรรีดนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วอสุวินคนอื่นไปไหนกันหมดพวกเรามาเจอพวกกับเรเว่นตอนแรกเราเถียงกันก่อนแต่ว่าพวกมันจู่ๆพวกมันก็เรียกมังกรมามันแล้วมันก็โกลาหลกันไปหมดเลยแล้วทุกคนก็พวกมันจริงเหรอเนี่ยที่พวกมันควบคุมมังกรได้ขอฟังรายละเอียดหน่อยได้หรือไม่เจ้าพวกเลเว่นเนี่ยมันเรียกมังกรไม่ได้ยังไงเอ่ยไม่รู้ขนาดนั้นหรอกเควินหนีเต็มที่เควินหนีนี่ก็เต็มที่แล้วอ๋อเหรอใช้ไม่ได้เลยโทษหุบปากนะต่อให้เรารู้วิธีของพวกมันก็เถอะเราจะไปบอกแม่มดได้ยังไงล่ะเย้ยเฮ้ยกระดานนี่บาดเจ็บเหรอมังกรตามมาถึงนี่เลยฮ่าฮ่าเป็นอะไรไปหมดเวลาได้แล้วเหรอ新婚騎士団様が蹴つまくって逃げ回る光景が見られるなんて
วันนี้แหละฉันอารมณ์ดีมากเลยเห็นพวกอัศวินมันวิ่งหนีตายกันเนี่ยฮะโอ้มีแม่มดอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าอัศวินมาขอร้องให้แม่มดช่วยเหลือเนี่ยอย่ามาล้อเล่นนะเราจะไปขอให้แม่มดช่วยได้ไงก็ว่างั้นน่ะเซฟี่ไม่ต้องสนแล้วพวกเราไปกันเถอะไปแต่ว่านั่นก็เพื่อนเราไงใช่อย่างที่ยายนั่นพูดนะฮะถ้านายมาเกี่ยวด้วยแล้วก็เพื่อนเก่าคงจะกลายเป็นหางมังกรแน่แต่ว่าฉันก็ไม่ห้ามเหมือนกันแล้วแต่เลยนี่แกคิดจะล่าไม่มดด้วยงั้นเหรอมาโจะคาริโนทายโซではないはずだろう。ไหนว่าเลเว่นไม่ได้ต้องการล่าไม่มดไงอ๋อก็ดูบีไอสั่งมานะว่าให้เราล่าเว้นการฆ่าไม่มดแต่ว่านะถ้ามังกรฆ่าไปโดยอุบัติเหตุมันก็ช่วยไม่ได้นี่นะเจ๊งไหมสำหรับมังกรเนี่ยมันไม่เลือกเหยื่ออยู่แล้วไอ้เว้นนี่เซฟี่อย่าให้เขาปั่นหัวเนี่ยได้สิยังไม่ลืมใช่ไหมเนี่ยอัศวินทิ้งคุณไปแล้วนะใช่มันหักหลังนายมันทิ้งนายซะอย่างนั้นจะไปช่วยมันทำไมเล่าเอาละเอาไงเว้นแต่ทุกคนก็พูดถูกตอนนี้ฉันเป็นแม่มดก็ได้ปะขอโทษการขอให้นายรอดแล้วกันโอ้ดูเหมือนเขาจะทิ้งพวกนายไปแล้วแน่ต้องงี้สิได้เป็นไรกลับมาสนุกแล้วเฮ้ยๆขัดขืนสักหน่อยปะไรทำอย่างนี้มันไม่น่าสนใจนะเฮ้ยอย่างน้อยเองก็เป็นอัศวินนะไม่เงยฉันจะไม่ยอมตายง่ายแบบนี้หรอกฉันรู้ดีแบรนด์พยายามจะหยุดเจ้าดูแลนโดไม่ได้นั่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แกรนจะรับมือไหวได้ด้วยตัวคนเดียวเฮ้ยจู่ๆหยุดไปทำไมเนี่ยนี่นายอย่าบอกนะขอโทษสุดท้ายฉันทิ้งหมอนั่นไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนของเซฟี่นะต่อให้เส้นทางจะคนละเส้นกันแต่ว่าก็คงทิ้งกันไม่ลงหรอกแล้วพวกเราเอาไงดีล่ะจะทิ้งเซฟี่ไหมเราทำไม่ได้หรอกตอนนี้เขาเป็นพรรคพวกเราแล้วโอ้ยตายเถอะช่วยไม่ได้ฮะพวกเราก็ย้อนกลับไปโอ้โหก็ไม่แปลกเฮ้ยๆสู้ได้ดีเลยนี่วานายอ่ะดีไม่แย่เลยแต่ว่าบาดเจ็บซะขนาดนั้นดูซิว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนฮะสู้ขาดใจกรันจะใช้พลังเต็มเดียวไม่ได้ไปไม่ทันทำเสียงหลอกก็ไม่ทันเซฟี่ทำไมเธอหน้าไอ้หมอนี่จะใช้สกัดเองรีบไปได้แล้วให้ตายเธอนายจะทำเอานี้ตลอดเลยไปรีบเก็บกวาดให้เสร็จเสร็จทุกคนทำไมก็แง่สิเธอเป็นพวกเราแล้วนะมินิซ่าโอ้โหซึ้งเลยเอาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็โดนกินหรอกโทษทีขอบคุณทุกคนเลยมาแล้วโ
้ยเลเวล60ผมก็ตีมาแล้วอะควาดราก้อนเองอย่างนั้นเหรอโหถ้าอะควาดราก้อนแล้วก็เดี๋ยวนะผมต้องเอาไฟตีหรืออะไรวะลืมคิดต้องเอาหินตีกระท่าฟันนะครับเลเวล38เปลี่ยนตัวผู้เล่นจากนั้นฟาดเข้าไปด้วยพุชอัพวิดพื้นซึมเข้าไปเอ้ามันไม่ขึ้นเฉยโอเคหินล็อกสตราบอกเลยว่าค่ายเกมซึมเข้าไปเซฟี่มาจากนั้นอันเบรกเกเบิลก่อนบัฟให้ตัวเองแทงอุ๊ยโอ้โหมันพิกเกิลมาอีกแล้วโอ้โห2ทีท่วนโอเคชาร์ลอตมีฮิลไหมผมจำไม่ได้วะเหมือนไม่มีฮิลก่อนเราเมคชัวร์เกมค่ายนี้จะต้องเอาให้มันเต็มๆเข้าไว้เรามีล็อกจอบอ๋อยังเป็นดอกอยู่งั้นpower bomb ฟาดเข้าไปนี่บอกเลยว่าล็อกสตาร์ยังค่ายเกมอยู่เอามุกนี้ยังไม่เลิกเล่นยังไม่เลิกเล่นพิกเกิลมาอีกละอุ๊ยเดี๋ยวชาร์ลอตแพ้ทาดทางใช่โอ้โหเซฟี่ฮีลไปเลยซึมเอาตาเซฟี่ต่อพอดีทำการเพียเซอร์เข้าไปแทงตับจากนั้นดา67งำเข้าให้เรียบร้อยเนาะอีซี่จ้ะโอ้โหมุมช้อนอย่างนี้เลเวลอัพกันไม่ทุกคนเฮ้ยสำเร็จแล้วนะต่อให้พวกควบคุมมังกรได้ก็เถอะแต่เหมือนจะไม่ได้ควบคุมได้แต่สมบูรณ์นะแต่ว่าใช้วิธีแบบไหนกันจะดูแลได้มันหายหัวไปแล้วอ่ะมันคงจะหนีไปแล้วหรือมั้งเป็นเนอร์ด้วยเป็นไรเนี่ยสุดท้ายก็ขี้ขลาดนี่หว่าหนีจนได้ทุกคนขอบคุณจริงๆช่วยได้เยอะเลยคือเราปล่อยให้เธอไปคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วที่สำคัญเลยไปเช็คเพื่อนเธอไปคือเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้เพราะว่าฉันเป็นแม่มดไปแล้วนี่กรันโอเคนะก็ยังมีชีวิตอยู่ฉันโดนนายช่วยไว้ใช่เอาจริงๆก็ไม่เชิงหรอกเพราะเกือบทิ้งนายไปแล้วฉันไม่สมควรได้รับความขอบคุณหรอกเธอหน้านายกลับมานี่นะที่สำคัญเลยเซฟี่เมื่อกี้ที่นายใช้เวทมนต์ในการต่อสู้นายกลายเป็นแม่มดจริงๆแล้วเหรอこの力は必要だการจะสู้กับมังกรจะไม่ต้องมีพลังนี้โอ้มายก็มาจนนัดตานั่นเต้ฉันยังไม่อยากเชื่อหรอกแม่เฮ้ยเฮ้ยสบายดีไหมเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่แต่ไม่เป็นไรแผลแค่นี้พักสักหน่อยก็ขยับได้แล้วเพราะงั้นตอนนี้รีบไปเถอะตอนนี้ฉันคงไม่เหลือแรงจะไล่ล่าแม่มดแล้วกรานเจ้ากรานรู้ดีว่าตอนนี้ฉันเป็นศัตรูของเขาถึงอย่างนั้นเขายังปล่อยพวกเราไปเหรอขอโทษกรานฉันขอบอกนายไว้เรื่องนึงก่อนอะไรฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าจักรวาลกำลังเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเขาส่งคนไปเช็คที่บ้านเก่านายด้วยว่าไงนะพวกจักรวรรดิเองดูเหมือนจะสนใจมากๆเลยที่นายกลายเป็นแม่มดน่ะกินจุดเลยทีเดียวฉันได้รับพลังของแม่มดมาก็เพราะการกลายพันธุ์จากที่ดื่มเลือดมังกรเข้าไปแล้วที่บ้านฉันมันจะไปมีอะไรได้ไงหรอแต่ว่าถ้าเขาสืบเรื่องพ่อแม่ของฉันแล้วก็ไม่น่าจะเหลืออะไรให้พวกเขาไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนี่โทษทีนะฉันทำอะไรให้นายไม่ได้เลย
ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดนายซะหน่อยขอบคุณที่บอกนะกับข้อมูลที่ห้ามบอกคนภายนอกอย่างนี้เอามาบอกกับคนอย่างฉันถึงเป็นศัตรูกันแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์มาอีกรีบๆไปได้แล้วฉันไม่รู้นะว่าพวกอสูรเป็นคนอื่นจะมาเมื่อไหร่นะขอบคุณมากแกรนนายก็เถอะเซฟี่อย่าตายล่ะฉันอยากจะไปดูบ้านฉันเองจังเลยแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางอยู่ป่านนี้คงทำไม่ได้โอ้โหแล้วทิ้งเขาไว้ไม่เป็นไรนะให้เขาพักสักหน่อยเขาน่าจะไปรวมกลุ่มกับพวกอัศวินได้ถ้างั้นก็ดีเซฟี่ขอพูดว่าดีของฝั่งเราพูดว่าดีมันแปลกๆนะฉันว่าโอเคเรารีบออกห่างจากที่นี่ดีกว่าอาจจะโดนอัศวินตามอยู่ก็ได้ไม่ต้องกังวลไปหรอกตรงนั้นเนี่ยหมอนั่นไม่ใช่ผู้ชายที่จะยอมขายพวกเราหรอกถ้านายคิดถูกก็ดีที่สำคัญเลยทำอะไรอยู่เนี่ยก็ดูมังกรที่เราเพิ่งโค่นไปเนี่ยดูว่าจะพวกเลเว่นมันควบคุมมังกรยังไงบางทีอาจจะมีเบาะแสอะไรอยู่ก็ได้อย่างนี้นี่เองแล้วเจออะไรไหมไม่มีเลยนะสิคืออย่างน้อยก็ทำเป็นอาหารกินได้รู้แค่นี้แหละนี่มันโอ้โหมันวิ่งวับขึ้นมาทันตาอะไรล่ะน่ะมันอยู่ตรงกรงเล็บมังกรน่ะมันส่องแสงด้วยเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างอาจจะเป็นของอัศวินก็ได้มั้งนาโปเนตถือเก็บไว้สิฉันเหรอก็เธอชอบของแบบนี้ใช่ไหมล่ะอาจจะเปื้อนนิดหน่อยแต่ถ้าไปล้างอีกหน่อยก็น่าจะดีนะนี่นั่นสินะคะก็ดูสวยดีเก็บไว้แล้วกันดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดแปลกแล้วนะเรารีบไปกันต่อดีกว่าปะนั่นสิบางทีพวกอัศวินอาจจะกำลังตีกับพวกเลเว่นอยู่ก็ได้แต่อาจจะเจอเราอีกไม่ช้าเรารีบไปกันดีกว่าโอ้โหนี่เพียงแค่ต้นอีเวนต์เท่านั้นนะครับผมสงสัยว่ามันเช็คก่อนเช็คแทบไม่ลดไม่เพิ่มโอเคถือว่ายังเซฟแล้วก็ผมจะพูดเรื่องอะไรวะตอนนี้18นาทีนะครับโอเคแมปตรงนี้ยังไม่ได้เปิดผมจะพูดว่าไอสิ่งที่ลาโปเนตเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ไว้ใจเลยวะผมไม่ไว้ใจเลยมันอาจจะมีซัมสินที่ไม่ใช่แซมสันและไม่ใช่ซิมสันเอ่ยชื่อแบรนด์เอ่ยชื่อการ์ตูนนี้เป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรมั้งโอเคดูน่ากลัวเชียวไอซ์ดราก้อนอย่างนั้นเหรอแพ้ไฟและท่าฟันนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากนั้นเผามันซึมเข้าไปดีวอลได้เลยไหมเนี่ยแต่อย่าพึ่งนะครับเพราะเราจะให้คนอื่นดีวอลแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหพอมันอย่างนี้แล้วก็นะตีธรรมดาเอ้ยตีธรรมดาพอฟาดเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่งำเขาให้ไอซ์ดราก้อนมันติ๊กถูกแล้วหรือผมมีแล้วเหรอมีแล้วมั้งไม่รู้สิลืมอุ้ยมีซากมังกรอยู่นี่วิชเอิร์ฟโอเคผมมาถูกทางไหมไม่รู้เนี่ยมันมี2ชั้นโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นบนโชกขึ้นมาหดนี่น้ำยาชุบถึงตอนนี้จะไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตามเพราะว่าเราเพิ่ม SP ได้เองแล้วโอเคฟาดเข้าไปเย้ยเห็นใจเย็นใจเย็น
ฟาดเข้าไปพาราไลเซนมันแพ้อะไรนะแพ้หินกับท่าแทงหินมินิซ่ามีหินถูกต้องล็อกสตาร์ค่ายเกมยังไม่หยุดเล่นมุกนี้อีกดีวอลจะเป็นคนละตัวนำเขาให้อีกตัวนำเขาให้เอาไม่ติดเฉยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยพาราไลพาราไลมันชามันชาไทยถึงกับสะอึกเลยนำอีกทีนึงป่ะเลเวลอัพโอเคของชามเนกต้าโอเควิชฟอร์จูนฟาดเข้าไปเอ้ยเกรเนตโอ้โหถ้าไม่แพ้ไฟกับการตีจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่มันแรงหรืออะไรไหมฟาดเข้าไปก่อนไม่รู้จากนั้นดีวอลยังไม่ได้มันแพ้อะไรนะแพ้ไฟ P explosion ตายเลยปะเนี่ยท่าใหญ่เรียบร้อยโอเค P explosion เราได้มาตอนไอ้นี่นะอุ้ยอ้อมอ๋ออีเวนต์อยู่นี่เลยโอ้โหอีเวนต์อยู่ตรงนี้เลยครับโอเคก่อนอื่นเราขอดูรอบๆอ๋อหรือมันมาได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะมาได้เหมือนกันครับใช่ๆมาได้เหมือนกันแต่ว่าข้างนู้นต้องอ้อมเยอะกว่าโอเคแต่มันมีหีบอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยแป๊บนึงนะอันนี้หีบข้างบนหรือหีบข้างล่างเยอะพื้นจงปรากฏโอเคฟาดเข้าไปของชื้นเอ้ยโอเคตรงนี้ตันโชโอเคอ๋อนี่เลี้ยวตรงนี้อุ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีตัวใหญ่เหมือนไม่เหมือนนะมีตัวใหญ่เลยโอเคมันบอสประจำถิ่นเหรอเนี่ยบอสประจำถิ่นหรือเปล่ามันไม่ตีเลยอุ้ย invisible โหแล้วผมเดินเข้ามาเสียเวลเท่าไหร่เวล38แพ้โอ้โหมังกรหลบซ่อนนะครับผมแพ้เพียงแค่ท่าตีของลาโปเนตเท่านั้นเพราะฉะนั้นบาปตัวเองก่อนเลยแล้วกันใช่โอเค P explosion ซึม2เหรออุ๊ยอุ๊ยนี่การ์ดโอเดี๋ยวนะมัน P explosion ไม่ใช่เปลี่ยนตัวผู้เล่นโอเคฮาร์ดฮิตเพาบอมดีกว่าสักวุฒิหรือว่าโอ้โหวุฒิโดนอยู่มันโอเคบอกแล้วว่าเนื้อเรื่องไม่เดินนะครับล็อกสตาร์หรือมันกันเวทหรือเปล่าเป็นไปได้ฟาดกับวุฒิอุ๊ยโอ้โหตายไหมนะยังอยู่ฮิลขึ้นมาก่อนโอเคจะทำการ power bomb ฟาดครับวุฒิ power bomb ไปนี่ไง 1,500 โอเค moon salt โอ้โหมันพ่นไฟมันเหมือนไม่แรงแต่มันก็แรงอยู่โอ้โหจะวูบอีกแล้วเดี๋ยวนี่ก่อนขึ้นมาลาโปเนตแทงให้ยับๆด้วยฮาร์ดฮิตไม่เอาเอาพุชอัพดีกว่าแรงกว่าเยอะวุฒิไม่เป็นไรพาวเวอร์บอมวุฒิอยู่โถเอ้ยเราดีวอลมันได้ไหมดีวอล19ยังไม่ได้ยังไม่ดีพิกเกิลดูเผื่อว่าโอ้โหหนึ่งมันกันเวทจริงด้วยต้องตีมือเปล่าโอเคโอ้ยโอ้โหแจกให้ทุกคนโอเคมาลาโปเนต power bomb ฟาดเข้าไปโอเคเดี๋ยวคาริคาโร่จะหมดแล้วเอาท่าใหญ่ไปเลยวุดไปวุดรัวอื้อหือ
อุดทั้งหมดเออ700กว่าดาเมจอุ้ยโอดีวอติดโอ้โหแปลว่าได้พอดีนี่ได้คอมาใหม่ครับอ๋อเควสลองโอเคบูทออฟสเปลแล้วก็วิชเต้นวิชเต้นที่เหมือนไปอยู่คำถามว่าเต้นไหนยืดตรงนั้นเหมือนจะยังไม่ได้ไปแต่ว่าขีบเปิดหมดแล้วใช่ข้างหน้ามีจุดเซฟแล้วก็อีเวนต์แล้วก็มีกล่องด้วยเอ้ยโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ากล่องนี้เราเข้าถึงก่อนได้หรือเปล่านะไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรเรามาตั้งไกลแล้วนะแต่ว่าเราก็มาซะลึกเลยเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะออกจากที่นี่แล้วนี่โอเคเรารีบไปกันต่อเถอะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเซฟี่เขาลังท้ายเขาเงียบแปลกๆด้วยเขาเป็นอะไรไปอ่ะจู่ๆเพราะว่าเจอกับเพื่อนเมื่อกี้อาจจะทำให้เขานึกย้อนความอยู่ก็ได้ละมั้งโอ้ยเขาจะพูดแต่เรื่องอะไรนะอัศวินตลอดไม่ได้นะอย่างเงี้ยคุณยังก็เธอแต่ว่าพวกเธอก็ยังคิดถึงบ้านเลยไม่ใช่เหรอยึโอ้โหคือจะคิดถึงบ้านเป็นห่วงบ้านมันก็ปกติใช่ไหมล่ะถ้างั้นแล้วก็จะให้เซฟี่คิดถึงบ้านเก่าของเขาก็ไม่ผิดนี่เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเขาอยู่กับพวกเขาอยู่กับพวกอัศวินมาตั้งหลายปีเลยนะเดี๋ยวฉันไปดูเขาก่อนแล้วกันเฮ้ยผมแปลกใจที่เป็นลาโปเนตวะคือสำหรับกองอัศวินเขาเป็นศัตรูของพวกเราแต่ว่าเซฟี่แล้วเนี่ยมันก็เป็นที่พิเศษที่เขามีความทรงจำร่วมด้วยอ่ะเนอะนั่นน่ะสิพอมาคิดดูแล้วพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเซฟี่เลยเนอะพูดอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกันนะชาร์ลอตต้านั่นน่ะสิชาร์ลอตต้าคือเธอมีที่ให้กลับไปหรือเปล่าแบบบ้านน่ะฉันเหรออืมลืมแล้วอ่ะเอาเฮ้ยนี่หลบคำถามนะเนี่ยอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะหลบแต่ว่าฉันลืมจริงๆก็แค่พูดตามนั้นแหละแปลกๆยังคงกินจุดอยู่เซฟี่ดูเหนื่อยๆนะสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะอ๋อลาโปเนตหรอวะคือเปล่าฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกฉันแค่คิดนิดหน่อยอ่ะคิดเรื่องเพื่อนเมื่อกี้เหรอใช่ที่เราช่วยเขาไว้เมื่อกี้เขาชื่อแกรนอ่ะเหรอชื่อแกรนสินะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเจอเขาเหมือนกันไงนะเอ้ยฉันไม่เคยเห็นรู้เลยจิงคงคิดานี่ถูกจับได้ตอนที่ตอนที่ตัวอัศวินจับตัวไปใช่ไหมใช่ตามนั้นแหละคิดานはみんなそうなのでしょうけれど คืออัศวินอาจจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนแต่ว่าเขาดูเคารพแล้วก็จงรักภักดีต่อจักรวรรดิมากเลยนะその教えにのっとり精神バルニールが作り出したこの世界を愛しているบอกได้เลยว่าเขารักโลกใบนี้ที่สร้างโดยพระเจ้าวาเนียเพราะงั้นเขาเลยยกโทษให้กับการมีอยู่ของแม่มดไม่ได้ที่ทำให้โลกแปดเปื้อนหรืออะไรพวกเนี้ยจะว่าไงดีคือขอโทษไม่ใช่เรื่องที่เซฟี่ต้องขอโทษซะหน่อยคือเขาเป็นอัศวินนี่มันก็ปกติเซฟี่の友人としての彼はどんな方でしたの？แล้วที่เขาเป็นเพื่อนกับเซฟี่เนี่ยเขาเป็นยังไงเหรออ๋ออะไรとにかく真面目なやつなんだหมอน่าเป็นคนที่จริงจังมากเลยจริงใจแล้วก็มีนิสัยเป็นพวกที่ทิ้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้เอ้าเซฟี่とそっくりですわねก็เหมือนเซฟี่เลยนี่そうかเอ้าเหรอใช่ฉันคิดแบบนั้นฮะเหมือนเหรอเพราะงั้นพวกเราก็เลยเข้ากันได้หรือมั้ง
あいつの考えていることはすぐわかるんだ。สิ่งที่เขาคิดอยู่เนี่ยฉันมองแป๊บเดียวฉันก็รู้素敵な関係ですわね。ね、เป็นสายสัมพันธ์ที่พิเศษเลย。今となってはもう。ถึงตอนนี้จะเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็ตามเนาะ。อุ้ย。許されることならば。ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ฉันอยากจะรีบกำจัดเจ้าคำสาปนี่แล้วกลับไปเป็นอัศวินอีกครั้งแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ปล่อยคุณไปนะเขายังมีความรู้สึกที่เชื่อในตัวคุณเซฟี่อยู่แน่สัมพันธ์แบบเพื่อนน่ะมันไม่น่าพังกันง่ายขนาดนั้นหรอกนั่นสิจะขอเชื่อแบบนั้นก็แล้วกันถ้ายังไงเราคุยกันได้นะชวนคุยเฉยเลยลาโปเน็ตนั่นน่ะสินะตอนที่อยู่กับพวกอัศวินน่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรน่าสนใจหรอกมีเรื่องฝึกฉันยังจำได้อยู่เลยว่าตอนที่ฉันเข้ามาแรกๆแต่นะเขาเป็นคนขอให้ฉันวิ่งงานทั่วเมืองเลยเคยได้ยินนะว่าในเมืองเขามีร้านต่างๆเพียบเลยใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ขายแบบว่าเครื่องประดับอะไรพวกนี้ด้วยใช่ร้านแบบนั้นก็มีแล้วก็มีคนขายด้วยลาโปเน่ชอบของพวกนี้ใช่ไหมล่ะใช่ชอบเลยล่ะคือขอให้พ่อค้าขายข้อมูลเขาไปหาข้อมูลเรื่องพวกนี้มาให้เยอะแยะเลยพอมาคิดดูแล้วสิ่งที่ไอ้ที่ฉันหยิบมาเมื่อกี้เนี่ยจากมังกรตัวนู้นเนี่ยมันสวยมากเลยกำไรข้อมือเหรอทำซะสวยเชียวเนี่ยใช่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันน่าตึงติดตาตึงใจขนาดนี้พอพูดแบบนี้มนุษย์แม่มดก็ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรโทษทีที่คุยได้เรื่องแต่แบบนี้ไม่เลยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเมืองเนี่ยคงคึกคืนแล้วก็น่าสนุกมากเลยเนอะพอมาคิดถึงตอนนี้ฉันคิดว่าหน้าที่ของฉันคือการล่าแม่มดจนมาถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ควรจะถูกทรมานหรืออะไรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยฉันต้องการทำอะไรกันแน่เย้เฮ้ยเมื่อกี้มังกรเหรอได้ยินมาจากข้างนั้นเนี่ยโอ้โหห่างจากพวกมิเนซ่าเกินไปเลยเนี่ยไปกันเถอะอุ้ยโอ้โหโอเค 3,000 เย้ยไม่ไม่ต้องถ้าจะเอาไหมล่ะโถสกายดราก้อนมังกรฟ้าก็ดูเกิดมังกรฟ้าแพ้ธาตุไฟมังกรฟ้าแพ้ธาตุไฟก็เอาไปเลยระเบิดตูมเฮ้ยดูจะเป็นมังกรที่ถึกทนและหน้าด้านซาเวจไบต์ไม่ได้เอ้ยมันหลบฮาร์ดไบต์เผื่อติดไม่ติดไม่เป็นไรอุ้ยเฮลเฟลมโอ้โอเคเดี๋ยวนั้นมันแพ้ไฟใช่ไปเลยตูม900โอ้โหเซฟี่น่าจะตีธรรมดามากกว่าโอเคฮิลตัวเองซึมขึ้นมาก่อนจากนั้นเราขึ้นไปไม่ใช่ลงไปอีกชั้นดีกว่าโอเคแล้วก็ระเบิดตูมเข้าไปอันแน่โดนคนเดียวโดนคนเดียวเฮลเฟลมันก็โอเคน่าจะโอ้โหได้แล้วแหละงำเข้าไปเรียบร้อยสกายดราก้อนเย้ไปกันต่อโอเคขอของและจุดเซฟโอเคเซฟก่อน1ทีแล้วก็
เช็คผมระแวงผมระแวงอุ้ยนี่ไงทุกคนอารมณ์ไม่ดีทุกคนอารมณ์ไม่ดีเอาไปเลย1ชิ้นนี่ไงตอนนี้น่าจะพอแล้วผมเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าเราต้องคีปให้ยังไงวะโอเค satisfaction gate เพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้เธอน่าจะใจเย็นลงแล้วใช่ว่าเธอน่าจะกินพอแล้วล่ะแล้วก็ได้ของมาโอเคผมว่าเอาเนื้อไปเลยดีกว่าให้ไปเลยโอเคผมคิดว่านี่ให้สักเอ้ยทำไมมันเพิ่มเยอะจังวะให้สักบลัดอันหนึ่งเอาให้กลางๆดีไหมผมไม่รู้เว้ยเฮ้ยอ๋อเอ้ยใช้พวกนี้คุ้มกว่ากันเยอะเลยปะเนี่ยเอาลองดูครับคนละครึ่งหลอดดีกว่าโอเคแล้วก็ไหนอันไหนเรามีเยอะนี่อันนี้น่าจะได้นี่คนละครึ่งหลอดคนละครึ่งหลอดคนละครึ่งหลอดไหนนี่ให้กินเล็บขอโทษนะน้องคือไม่รู้เว้ยเนี่ยผมต้องเช็คอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งเราวาร์ปได้ไหมหรือต้องใช้ไอเทมวะ Y Instinct โอเคผมว่าน่าจะต้องใช้ไอเทมมันมีใช่ไหมไอที่ว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ย It's supposed to guide lost traveler to an area that has a good luck but to effect is no ไม่น่าใช้แปลกๆผมจะบอกว่ามันมีอันไหนนะที่พาเราไปที่จุดที่ว่าวาร์ปล่าสุดอะมีใช่ไหมนี่ไง Wing of Dragon เราก็จะไปที่ Wanted Spell of Depth ไปวาร์ปมาอย่างนี้เลยโอเคครับทุกอย่างพร้อมใช่ไหมไม่เปลี่ยนของก่อนในเมื่อเราได้ของมาใหม่ใช่ไหมนี่ของเซฟี่ไม่ต้องห่วงดูของคนอื่น Rope of Spell Depth เพิ่มและ Attack ลดแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เด็บเพิ่มแต่ attack ลดFalcon Rope ถ้าอันนี้สปีดลดใส่สเปลอันนี้โอเค Rope of Madness Moon Boost นี่ใส่เป็นสเปลบูสต์ไปแล้วก็อันนี้ผมไปฟาร์มมาแหละใช่โอเคแล้วก็มี Great Tiger หรออันนี้มันลบเด็บบวก attack Then Amulet เฮ้ยนี่ไงอันนี้บวกอย่างเยอะแต่ว่าเราใส่ให้วะของใครที่มันไม่ใครที่มันบวกไม่ค่อยเยอะนี่เอาไปเลยซึมแล้วก็แฟลชอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไม่ต้องดีกว่าเดนริงโอเคน่าจะพร้อมปะหุยมิเนซ่าคาริคโนโอเฮ้ยโทษทีฉันช้าโอ้โหมังกรอะไรเนี่ยมังกรตัวนี้โอ้มากันแล้วเหรอเนี่ยมาช้าจังนะเซฟี่ระหว่างพวกเรารออยู่เนี่ยจู่ๆก็มีมังกรป่าโผล่ขึ้นมานะสิฉันกะจะรีบออกจากที่นี่ก่อนที่จะเจอตัวเบลเลอร์อย่างนี้เนี่ยขอโทษเราต้องจัดการมังกรนี่ไม่งั้นผ่านไม่ได้มาก็มาดีครับพวกเรารีบอยู่ขอผ่านนะเว้ยแกรนโบรอสโอ้โหชื่อมันจะชื่อเหมือนเพื่อนเราเลยแพ้ธาตุลมอุบโอ้โหต้องเอาลาโปเนตเล่นปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับเพราะลาโปเนตเป็นคนเดียวที่มีเวทลมอยู่ในตอนนี้ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยวะเวลเท่าไหร่เนี่ยเวล40โอ้เหมือนกลัวตี60ฉันก็ตีมาแล้วเฮ้อไฟไปก่อนเลยก็แล้วกันเอ๊ะมันน่าจะกันไฟหรือเปล่านะไม่รู้ลองเอ๊ะผมควรจะตีท่อนล่างก่อนลืม
ก็ไม่กันไฟนี่ว่ามาเลยมินิซ่าพูดอะไรนะเมื่อกี้โอเคตีไปเลยที่ท่อนกลาง explosion ตูมโอเคจากนั้นไม่ใช่เป็นตัวผู้เล่นเป็นตัวผู้เล่นขึ้นชั้นบนเสร็จปุ๊บY win ซึ่งเข้าไป800เอ๊ะไปโหไม่ต้องเอาอุ๊ยเฮ้ยสตันเหรออ๋อยังอยู่ไหนลองมันกันน้ํามันกันน้ําอืมไฟเข้าไปซ้ําตูมเข้าไปโอเคถ้ามันกันไฟนักหนาแล้วก็ไหนลองหินดูแรงมั้ยอืม 2,800 ไฟแรงกว่าโอเคแล้วก็โอ้โหน่าจะกดฮิลสักทีหนึ่งแต่ขอลอง power bomb ฟาดเข้าไปโอ้โหไม่คุ้มโอ้โหวูบจริงๆด้วยมาไม่ใช่มันแล้วก็ตีท่อนตัวชิเนะปุ้มเข้าไปโอเคชุบอยู่ไหนชุบขึ้นมาโอ้ยโอ้โหมันโอ้โหมันตบหนักฮิวตัวเองก่อนสิมินิซ่าอืมโอเคเอ้ยใจก็อยากเห็นว่าอันติลาโปเน็ตเป็นอย่างไรแต่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้นฮิวคาริคาโร่ขึ้นมาก่อนอืมฮิวคาริคาโร่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บตีกายภาพเป็นไงบ้างลองดู power bomb ฟาดเข้าไปอืมพันโอ้โหไฟคุ้มกว่าคืนล่างเลยทีเดียวโอเคยังไม่หมดเรายังจะต้องฟาดต่อไปเอาให้ตัวแตกตูมอุ๊ยล็อกสตาร์อุ๊ยโอ้โหมินิซ่าอู้เรียบร้อยเอาลูกชิบหายละโอ้โหแล้วเป็นคาริคาโร่ที่ยังยืนหยัดโอเคเรามีไอเทมอยู่แล้วไม่ห่วงมากไหนวะวิสฟอร์จูนไม่ใช่นี่จะมีโอเคอันนี้ชุบโมโอเคเราชุบใครขึ้นมาก่อนดีชุบนี่เลยชุบขึ้นมาก่อนแปลงร่างด้วยยังไม่มีใครเห็นเอามาดูสิโอ้โหเรียกว่าเปิดสมใจมีปีกด้วยแป๊บนึงชุบมีเนซ่าขึ้นมาโอ้อย่าเพิ่งตีมีเนซ่าอย่าเพิ่งตีมีเนซ่าเออเนี่ยได้อยู่เลยอย่างเงี้ยได้อยู่เลยบอกเลยไหนขอดูหน่อยเถอะผมมันกัน 0% แต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้นี่หว่ายังตัวมันยังไม่แตกเลยตัวมันยังไม่แตกเอาตัวให้แตกซึมเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นมีเนซ่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วมาพอดีเห็นดับเบิ้ลเรียกว่าเปิดให้ชัดๆชัดเจนแล้วตาซาร์ต้าเปลี่ยนสีด้วยมาเรามีแต่ไฟซอสไม่มีธาตุแรงๆมันไม่มีแต่มันแพ้การฟันนี่หว่าลืมโอเคครับเพสเซอร์ไปก่อนแทงเข้าไป 2,000 กว่าไม่แพ้เหรอลืมจำผิดแล้วเนี่ยไหนลองดูสิเพราะว่าบอมฟาดเข้าไปติดคริโอเคจากนั้นนี่เลยไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยนี่ขอดูอัลติเมทโทบินขึ้นไปแล้วก็ยิงโอ้แสบหูแสบหูโอ้โหล็อกดอบใส่คนเดียวก็เอาอุ๊ยโอ้โหเอาแล้วเป็นคาริคาโร่ที่วูบไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วชุบมีลืมเกือบไปแล้วชุบขึ้นมาก่อนชุบขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันแพ้อะไรนะเอ้ยไม่ใช่กาดโอ้เกือบละมันแพ้โอ้โหแพ้แต่ของลาโปเน็ต ไม่เป็นไรนับว่าได้อยู่มั้งมูนเซาไม่ใช่พเอ็กซ์เพโลชั่นตูม 1,200 โอเคฮิวไม่มีอีกเดี๋ยวนะโอ้โหมันถึงเทิร์นใครก่อนนะ
ถึงเคลื่อนใครก่อนนะมันไม่แพ้ทั้งท่าฟันไม่แพ้ทั้งอะไรทั้งนั้นงั้นเอาขอดูสักหนึ่งทีซึมเข้าไป 2,200 กูว่าแล้วโอ้เดี๋ยววูบ2เลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาระเบิดออกมาเล่นไม่คุ้มเลยโอเคชุบขึ้นมาตราบใดที่เรายังมีเรายังคงชุบได้ตุ้มเข้าไปครึ่งหลอดแล้วน่ะอันแน่ไม่โดนโอ้โอ้โหแล้วคืนล่างพอดีโอ้อดเห็นอันติไม่เป็นไรฮิลไม่มีอีกอย่างไรก็ตามมันแพ้คือถ้าล็อกจอบใส่มันโดนมิเนซ่าจะโดนแบบวันฮิตเผาไปโอ้900ชาร์ลอตไม่แรงชาร์ลอตไม่แรงมากเลยฮิลคาริคาโร่ขึ้นมาโอ้โหมังกรจะมาแล้วโดนโอเค P explosion ฟาร์มเข้าไปตูมเข้าไปอีกหนึ่งคันโอ้โหคนละ500เปลี่ยนตัวผู้เล่นดีกว่ามาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเสร็จปุ๊บ P explosion ระเบิดตูม 1,700 ของมินิซ่าแรงสุดเลยมังกรมาอีกแล้วง่ำเขาให้มาโอเคขอแบบ explosion ตูมขอแรงแรงขอแรงแรงโอ้โหทุกคนต่างมี explosion ฮิลมินิซ่าดีกว่าโอเคเพราะมินิซ่าอันติไม่ใช่อันติโอ้โอ้ยเพราะมินิซ่าเวทแรงกว่าซึมเข้าไป1,700ถึงเวลาของเราเอาแล้วมันสับพังงกแล้วบับตัวเองขึ้นมาก่อนตั้งนานไม่บับตรงนี้แหละโอเค explosion ซึมตูมอุ๊ยทำไรโอ้โหมันเนี่ยมันล็อกดอกใส่โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหวูบคู่อย่างนี้ไม่ชอบเลยไหนชุบไปไหนเนี่ยชุบชุบที่ว่าชุบโอ้โหแล้วไอเทมชุบมีน้อยโอเคเดี๋ยวมีเนซ่าหรือใครดีวะมีเนซ่าจะน่าจะแพ้ทางเซฟี่มาก่อนขึ้นมาเซฟี่เสร็จปุ๊บชุบมีเนซ่าขึ้นมาซึมโอเคชุบมีเนซ่าเสร็จปุ๊บ P explosion ซึมเข้าไป1,700โอ้โหตีทันทีโอ้โหกะให้ตายไม่เป็นไรชุบได้ตราบใดที่เรายังมี SP ให้กดใช้เราก็ยังคงชุบได้เรื่อยๆจะหมดเวลาอันตีไปเลยไม่ต้องคิดมากโหระเบิดตูมหมดหลอดยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหกวนอันนี้ไม่กวนกวนตีเนี่ยพระเอกปิดฉากแล้วมาฟาดธรรมดาเนี่ยนะบอกเลยโอ้โหแทบแย่แกรนด์บอลรอสคอร์ครับแล้วก็โกลเด้นโซลนึกว่าจะเวลจะไม่อัพซะแล้วเฮ้ยโอ้โหเอายากมากเลยเมื่อกี้ใช่แต่ว่าอย่างนี้เราก็ผ่านตรงนี้ได้แล้วฮะเฮ้ยหมอบลงทำอะไรเนี่ยมีใครตามเรามานะสิเงียบๆซะบางทีเขาอาจจะกะตามเรากลับไปที่รังเลยก็ได้ระวังตัวไว้ก่อนพวกอัศวินเหรอหรือพวกเลเว่นเยอะนั่นมันอะไรอะโอ้โหเจ๊หัวหน้าของอัสกองอัศวินโคเบเรียเหรอตามมาถึงนี่เลยได้ไงเนี่ยดูเหมือนจะซ่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะเจ๊ฮึเซฟี่ก็อยู่ด้วยฉันรู้นะว่าเซฟี่อยู่ด้วยนะถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็รีบออกปรากฏตัวให้เห็นซะ
ซ่อนไปก็ได้ความหมายสิเนี่ยไม่มีทางที่หัวหน้าจะไม่รู้เนี่ยว่าฉันซ่อนอยู่ไม่เจอกันนานเลยนะครับหัวหน้าว่าแล้วเชียร์อยู่นี่จริงด้วยตอนอยู่กองอัศวินเนี่ยไร้ค่ามากเลยนะแต่พอมาเป็นแม่มดแล้วเนี่ยดูเก่งขึ้นเยอะเลยนี่ท็อกซิกใส่กูอีกเห็นเลยเนี่ยว่ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและอันตรายเขาต้องขอบคุณแม่มดตรงนั้นด้วยนะที่คอยเรียกดูอัศวินของฉันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากที่ได้คนอย่างมึงมาชมเนี่ยหัวหน้ามีธุระอะไรครับต่อให้หัวหน้าจะทรงพลังแค่ไหนแต่ว่าหัวหน้าจะหนึ่งพวกเราไม่ได้นะพวกเราเหรอ เปล่าวันนี้ไม่ได้กะจะมาจับแม่มดหรอกพอที่ว่าโดนพวกเลเว่นปั่นหัวนิดหน่อยแล้วก็เห็นอัศวินของฉันก็อยากจะเจอหน้าหน่อยอะนะพูดเรื่องอะไรอยู่ป้าเอ็งปล่อยไอ้นี่ให้ตายแท้ๆเลยนะเซฟี่อย่าไปฟังเธอนะเมื่อกี้หลายแม่เด้งโทษครับโอ้โหตอนที่ฉันทำอย่างนั้นอะฉันเจ็บมากเลยนะแต่ในฐานะของผู้เขาเรียกว่าอะไรนะในฐานะของหัวหน้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องตัดสินใจบางทีเหรอฟังดูเชื่อยากนะเนี่ยจริงอยู่ว่าหัวหน้าหมกมุ่นกับเรื่องของแม่มดมากก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะทิ้งกองอัศวินของตัวเองมาแล้วก็ออกมาล่าแม่มดเองหมายความว่าเป้าหมายของเขาคือฉันเหรอใครลายเด้งอะไรนักหนาวะยังอีกจริงอยู่ว่าดูเหมือนว่าอัศวินไม่ใช่ดูเหมือนว่าจักรวรรดิจะสนใจในตัวฉันแปลว่าก็ทำตามคำสั่งของจักรวรรดิอีกทีงั้นเหรอหัวหน้าเนี่ยมาทำไมฉันไม่รู้หรอกนะชินคอนคิชิดันโชะก็1人でのこのこと顔を見せたんだแต่ว่าออกมาคนเดียวแบบนี้มันก็นะถ้าจับยานี่ซะที่นี่แล้วทำให้เป็นเฉลยของพวกเราอัศวินคงไม่กล้ายุ่งกับพวกเราแน่ๆล่ะพูดไปก็ถูกโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอ้โหคิดจะสู้กับฉันงั้นเหรอทางนี้มีตั้ง5คนนะเธอคิดว่าเธอชนะได้เหรอฉันไม่สนแล้วนะว่าเธอกันมีกันอยู่กี่คนแต่ระวังปากไว้หน่อยเอ้าใหญ่นี่ปากมันได้แย่แล้วทุกคนไม่รู้ว่าหัวหน้าแข็งแกร่งแค่ไหนต่อให้พวกเราจะโค่นได้แต่ไม่มีทางปลอดภัยแน่เลยพวกเราต้องเลี่ยงต้องเลี่ยงเดี๋ยวพวกเราอย่าไปสู้กับหัวหน้าเขาเลยอะไรของนายเนี่ยอย่าบอกแต่ว่าจะมาคิดปกป้องผู้หญิงคนนี้อีกนะไม่ใช่ฉันคิดว่าหัวหน้าแค่เป็นห่วงฉันแล้วก็แวะมาเยี่ยมฉันเฉยๆแค่นั้นเองฮะอีกอย่างฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับเขาอยู่แล้วเพราะงั้นพวกเธอไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้หัวหน้าของเธอนี่ไม่ใช่คนที่จะเป็นหัวหน้าของเธอแล้วนะพูดอะไรวะ นั่นแหละเป็นศัตรูกันแล้วนี่ใช่ฉันรู้เรื่องนั้นดีแต่ว่าฉันยังไม่ได้บอกทุกคนแต่ดูเหมือนว่าจักรวรรดิกำลังตามตัวฉันอยู่หมายความว่าที่นายกลายเป็นแม่มดเนี่ยเหรอใช่บางทีหัวหน้าอาจจะคิดเรื่องนั้นอยู่ก็เลยออกมาสืบเรื่องฉันสืบไปเรื่องของฉันเพราะงั้นให้ฉันจัดการเถอะไม่ไหวเอายังไงดีมิเนซ่าเข้าใจแล้วถ้านายพูดซะขนาดนั้นแล้วก็本当にすまない ขอโทษจริงๆそう思うのだったら絶対に生き延びてちゃう ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็กลับมาให้ปลอดภัยนะพวกเราจะไปรออยู่ที่รังตอคุณให้ตายเถอะช่วยไม่ได้ไปกันเถอะลาโปเน็ต
ซฟี่ระวังตัวนะอือหือนายโอซาซังไม่ใช่คุยกันเรียบร้อยแล้วเหรอดูเหมือนว่าแม่มดคนนั้นจะเชื่อใจนายมากเลยนะหัวหน้าต้องคุยกันครับขอเวลาหน่อยได้ไหมครับได้สิแต่ว่าก่อนอื่นต้องตัดฉากกันอย่างนี้เลยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ลังก็อยู่ข้างหน้าแล้วฉันคิดว่าไม่น่าจะมีพวกอัศวินมาหรอกนะผมไม่ไว้ใจไอ้ที่ลาโปเน็ตเก็บมาทำไมเหรอเมื่อกี้มองหน้ามองหลังมาสักพักแล้วนะเปล่าไม่มีอะไรงั้นขอทายแล้วกันเธอตอนนี้ฮะเฮ้ยไม่เซฟีโน心配をしてるわけじゃない ใครห่วงเซฟีเราไม่มีเอ้าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเซฟีเลยนะเป็นห่วงขนาดนั้นจริงด้วยยี่เธอนี่นะแต่ว่าจะเป็นยังไงไหมเนี่ยคือทิ้งเขาไว้คนเดียวอาจจะไม่ดีเลยก็ได้นะนั่นน่ะสิเซฟีเป็นคนที่จริงจังกับการโคเบเลียก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าสุดยอดบางทีโคเบเลียอาจจะจับเซฟีไปแล้วก็ได้พูดอย่างนั้นกังวลกว่าเดิมอีกงั้นก็บอกแล้วไงว่าน่าจะจับผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่เมื่อกี้อะลาโปเน็ตก็คิดเหมือนกันใช่ไหมลาโปเน็ตมือของผู้หญิงวะเดี๋ยวเป็นอะไรไปลาโปเน็ตเซฟี่เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเหมือนจะกลับไปหาเซฟี่เราตามไปเถอะว่ะ